ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ TG4 Channel ทาง YouTube วันนี้นะคะทาง TG4 นะคะก็เลยรวบรวมเอาFavorite Apps of the Year 2015นะคะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้มีทริคดีๆนะคะในการไปใช้กับโทรศัพท์แสนรักของคุณให้มีความสุขกับการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนจะเป็นแอปอะไรดีๆโดนๆนั้นไปชมกันเลยสำหรับแอปพลิเคชันนะคะที่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้เนี่ยน้ำแข็งบอกเลยนะว่าควรจะมีทุกคนนะคะไว้บนเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณเลยเพราะว่าเจ้าแอปตัวนี้นะคะก็หลายๆคนรู้จักแล้วล่ะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเนาะมันก็คือแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถจะช่วยถนอมดวงตาของเราในระหว่างที่ใช้งานหรือว่าเล่นเจ้าสมาร์ทโฟนนั่นเองซึ่งนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อ Blue Light Filter ค่ะBlue Light Filter นะคะก็คือชื่อเลยเนอะ Blue Light คือแสงสีฟ้าใช่ไหมเขาว่ากันว่านะคะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เหมือนส่งผลไม่ดีนะคะทำร้ายดวงตาของเรานั่นเองนะคะถ้าใช้งานมากๆเนี่ยก็อาจจะบางคนอาจจะถึงปวดตาเวียนหัวมึนหัวเลยก็ได้นะคะทางที่ดีเนี่ยเราป้องกันกันไว้ดีกว่าค่ะวิธีการก็ง่ายๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะก็สามารถใช้เจ้า Blue Light Filter ได้เลยโดยที่เข้าไปที่ Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Blue Light Work Filter นะคะโดยขั้นตอนการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วพอเข้ามานะคะหน้าแอปพลิเคชันนะมันก็จะมีหน้าที่แบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะโดยที่ตรงกลางของหน้าจอเลยจะเห็นว่าเป็นตัวเลขนะคะใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งถ้าเราเลื่อนไปทางขวานะความทึบแสงก็จะมากนะคะความมืดเนี่ยก็จะมากขึ้นนั่นเองนะยิ่งความมืดมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดีกับเราในขณะที่เราอยู่ในที่มืดๆนะคะแต่ว่าถ้ามืดมากเกินไปก็จะยิ่งทำให้สายตาเพ่งก็อาจจะไม่ดีนะก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าอยากให้มันมืดมากนะคะมืดมากกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าหมดกลางคืนเนี่ยมันจะทึบแสงได้สูงสุด 80% แต่ถ้าเราแตะไปที่หมดกลางคืนใช่ไหมแล้วมันก็จะเลื่อนไปได้สูงสุดถึง 100% คือแบบหน้าจอมืดไปเลยนะคะก็เราแตะบางทีเราอาจจะอยู่ในที่ที่มืดมากๆนะคะก็จะเป็นการถนอมสายตาของเราได้นะคะอย่างง่ายๆเลยแล้วก็แอปนี้เนี่ยไม่ได้เปลืองพื้นที่บนโทรศัพท์ด้วยนะและสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็สามารถเลือกโทนสีได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนสีธรรมชาติโทนเหลืองน้ำตาลแดงดำก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก็สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ว่าก็สามารถให้เปิดการใช้งานตั้งแต่ที่เปิดเครื่องเลยหรือเปล่าหรือว่าจะใช้งานเฉพาะตอนที่กดเข้ามาในแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะหรือใครที่อยากจะเข้ามาแตะปุ่มทึบแสงแต่ว่าไม่อยากให้สีฟ้าเนี่ยมันลดลงไปไม่อยากให้ความสดของภาพหน้าจอลดลงไปก็กดปิดตรงบูไลท์นะคะมันก็จะไม่ได้ตัดสีฟ้าไปแต่ว่าความทึบแสงก็สามารถเลือกได้อยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่อยากถนอมสายตานะคะก็แนะนำว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะมีไว้เลยไม่ว่าคุณเนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมI'm sorry.